แบบว่าผ้าจีแบบนุ่มๆช่ำๆแบบนี้แบบละลายในปากเลยนะทุกคนดูเด้งดึงเด้งดึงแบบนี้เลยอันนี้เป็นคากินะคะบะหมี่แห้งคากิโหสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดพามากินข้าวขาหมูป้าพิงเจ้าเก่านะคะซึ่งตอนนี้เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะคะคือดังมากคนวันนี้ก็เลยแวะมานะคะดูแบบว่าขาหมูแบบว่าคากิแบบนี้เลยนะคะน่ากินมากเวอร์แบบฉ่ำมากอะทุกคนดูนี่เดี๋ยวนะชอบกับของใจเลยอะมาไกลแล้วนะคะเนี่ยมาจากไหนพี่จ๋าสนใจเอาเถอะวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวจานต่อไปได้รอจานต่อไปก็ได้ค่ะเนี้ยทานไหมเศษอาหารนะคะใส่ไหมเดี๋ยวเอาลงไม่หมดไงคะติพี่คะติค่ะแม่ติได้ค่ะคนค่ะบะหมี่แห้งนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าสั่งเป็นแยกกับข้าวนะคะเราไม่ราดข้าวมานะคะทุกคนเป็นแบบว่าข้าวกี่แบบนุ่มๆช่ำๆแบบนี้แบบละลายในปากเลยนะทุกคนนี่ขอกินแบบว่าไม่กินกับข้าวนะเยี่ยมเค้กเปิ๊บโหดูเด้งดึงเด้งดึงแบบนี้เลยนุ่มมากแน่ดูความดึงดึงมีกระดูกติดมากระดูกมันแบบหลุดง่ายมากหลุดเอาเลยอ่ะสุดยอดอร่อยมากค่ะทุกคนอันนี้เป็นบะหมี่แห้งคากิแบบว่าหนังล้วนๆเลยนะทุกคนนี่อันนี้ไม่ต้องปรุงอะไรใช่ป่ะไม่ปรุงเลยไม่ปรุงเลยอ่ะลองแบบไม่ปรุงนะคะโหโหยเขาไม่ปรุงก็อร่อยอ่ะลองกินแบบปรุงไปเนี่ยนี่อันนี้ก็มีเนื้อด้วยมาอร่อยมากสุดยอดยังไม่ต้องปรุงก็ได้นะคะทุกคนโอเคค่ะถ้าใครอยากรู้พิกัดนะคะก็มาได้เลยนะคะที่สุขุมวิท42นะคะจะอยู่ข้างหลังแม็กมวยไทยนะคะทุกคนเดี๋ยวแอดจะแปะแมพแล้วก็แปะลิงก์ด้านล่างแล้วก็พิกัดไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะทุกคนตอนนี้นะคะขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนอร่อยมากแบบว่านุ่มแบบละลายในปากเลยค่ะทุกคนตอนนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย